รายการเรื่องจริง Night Life ได้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วได้เวลาเติมสาระและความบันเทิงไปพร้อมกันกับเรื่องจริง Night Life ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life ฮักโอ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 ผมพันตรีครับผมด็อกเตอร์ผอ.สมจิตจงจอหอครับผอ.นี่หวยอุ๋มฮะแต่วันนั้นแกยืนอยู่เงี้ยแล้วแกก็เดินไปเจอแม่บ้านคุณสมจิตรู้หรือยังว่าลุงแกตายแล้วนำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper ตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องจริง Night Life หลากหลาย Variety ให้แง่คิดที่เราพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมก่อนนอนครับซึ่งคืนนี้เราจะเสิร์ฟทั้งความสนุกความฮาความหลอนรวมทั้งเสิร์ฟเมนูอร่อยๆจากเชฟที่จะเรียกว่าแซ่บที่สุดก็ว่าได้เพราะเขาเนี่ยไปถึงเชฟนางงามครับจะน่าทานขนาดไหนติดตามกันท้ายรายการแขกรับเชิญของเราในคืนนี้เขาเนี่ยเคยมาเยือนรายการเราแล้วครั้งหนึ่งแต่ด้วยเรื่องราวแล้วก็เรื่องเล่าบอกนะครับว่าครั้งเดียวมันไม่พอเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการชื่อของเขาเนี่ยจะเป็นชื่อแรกๆที่เรานึกถึงแม้คิวจะฮอตงานจะยุ่งขนาดไหนเขาก็เคลียร์เพื่อพวกเราครับเรื่องจริงในไลฟ์ขอต้อนรับวีรบุรุษเหรียญทองอารมณ์ดีขวัญใจมหาชนสมจิตจงจอหสมจิตจงจอหอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีเคครับต้องบอกผู้ชมนี้นะครับว่าคนนี้ถือว่าเป็นคนแรกของโลกโอ้โหไม่ใช่ของประเทศไทยนะฮะของโลกทำไมฮะที่ได้มาออกรายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์เป็นครั้งที่2โอ้ภูมิใจไหมครับภูมิใจเยอะโอ้โหของโลกด้วยครั้งที่2ด้วยเป็นครั้งที่2ด้วยอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการนี้นะครับว่าผู้ชายคนนี้คิวทองมากอันไหนผมพูดผิดบอกเลยนะฮะเพราะว่าจ้างคนเดียวเนี่ยเขาทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานแสดงโอ้โหพิธีกรเล่นตลกร้องเพลงถ่ายแบบเล่นเปียโนโอ้แล้วหนึ่งจักรวาลครับเขาเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ครบวงจรจริงๆเอาจริงที่ผมมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดการเป็นพิธีกรครับเหรอครับทำไมอ่ะเพราะมันเป็นการนำเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับคนดูได้รู้ได้เห็นเราจะถ่ายทอดบรรยากาศตรงนั้นให้กับคนดูได้รู้อย่างไรผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสนุกกับงานตรงนั้นแล้วก็คนดูก็สนุกกับเราด้วยครับเพราะว่ามันสนุกดีครับเส้นทางบันเทิงที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจะบอกว่าการรับราชการนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเส้นทางที่ประสบความสำเร็จด้วยผมต้องเรียกท่านว่าอะไรนะฮะผมพันตรีครับผมด็อกเตอร์ผอ.สมจิตจงจอหอครับโอ้โหพันตรีด็อกเตอร์ฮะผอ.ครับผอ.นี่หวยอุ๋มฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมจริงๆแล้วมีผอ.ไหมไม่มีพันตรีด็อกเตอร์สมจิตจงจอหอครับภูมิใจขนาดไหนกับตำแหน่งนี้ผมบอกเลยว่าผมภูมิใจตั้งแต่ผมได้รับราชการครั้งแรกคือการเป็น10ตรี10ตรีคือครั้งแรกของการบรรจุทหารเนื่องจากว่าผมมีครอบครัวชาวนาพ่อแม่ทำนาทุกอย่างเป็นชาวนามาหมดก็อยากให้ลูกเป็นรับราชการสักคนนึงผมไม่มีโอกาสได้เรียนสูงครับแต่ว่าอาศัยการชกมวยพอชกมวยเสร็จปุ๊บทางสังกัดทบเห็นแววก็เลยนำไปชกให้กับสังกัดเมื่อเราโชว์ความสามารถโชว์ฟอร์ม ที่ดีเขาเลยบรรจุราชการนั้นให้เป็น10ตรีครั้งแรกดีใจที่สุดว่าแม้จะจบแค่ม.6แต่สามารถที่จะเป็นข้าราชการได้ด้วยการเอากีฬามวยมาชกแล้วก็บรรจุเสร็จก็กลับไปเป็นภาคภูมิใจของหมู่บ้านเป็นน่าจะเป็นข้าราชการคนแรกของหมู่บ้านดูซ้ำอ๋อเหรอครับใส่ชุดทหารเดินไปหล่อเลยเท่มากเท่มากถือใส่หมวกม่วงตาลไปชุดแขนยาวเดินไป
คนวิ่งแตกฮือหมดเลยเป็นไงครับวงเฮโลแตกนึกว่าผมเป็นตำรวจขอบคุณมากเลยครับผมก็หลังจากที่รับราชการเรื่อยมา10ตรี10โท10เอกก็ขยับตามอายุราชการแล้วก็ฟอร์มการชกทำชื่อเสียงให้กับราชการเรื่อยๆก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับคือจะบอกว่าสายงานคุณสมจิตเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างที่เขาทำมาตั้งแต่เป็นนักกีฬาตั้งแต่มาเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงน่ะผมมั่นใจแล้วนะครับว่าหลายคนรู้สึกเหมือนผมคือภูมิใจกับความสามารถเขาแต่สิ่งนี้ผู้ชมอาจจะไม่ทราบก็คือคำว่าท้อที่สุดมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ท้อที่สุดเนี่ยตอนสมัยที่ชกมวยไทยนะครับชกมวยไทยตอนนั้นชกได้ 50,000 บาทค่าตัวสูงสุด 50,000 หัวหน้าค่ายแบ่ง 25,000 เรารับ 25,000 เป็นอย่างนี้ทุกเดือนเดือนละครั้งชกทุกเดือนบางเดือนที่ได้ชกก็จะได้เงินบางเดือนไม่ได้ชกก็จะไม่ได้เงินสักบาทเดียวแล้วเราเอาเงินที่ไหนอ่ะมันก็เป็นเหมือนหมาล่าเนื้อครับก็ใช้เงินที่เราชกเดือนนี้ก็เก็บเอาไว้ใช้เดือนต่อไปเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคำว่าท้อคือตอนที่ครอบครัวลูกของพี่สาวครับเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งนะครับตอนนั้นก็พี่สาวก็ต้องการที่จะหาเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะพามาโรงพยาบาลพามาหาหมอและผ่าตัดผมก็ชกที่ลาดดำเนินวันนั้นผมตั้งใจว่าชกชนะให้ได้เพื่อจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปพี่สาวให้หมดเลยให้พี่สาวไปดูแลหลานให้เต็มที่เพราะผมเป็นเสาหลักของบ้านณเวลานั้นพอวันนั้นผมชกแพ้คู่ต่อสู้ไปขอเขาก็ยังอิดออดยังไม่ให้ผ่อนไป2วันอีก2วันน่าค่อยมาเอาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจทำไมถึงไม่ได้สักทีพอหลังจากวันนั้นได้ปุ๊บเราก็เอาไปให้พี่สาวเลยหลังจากนั้นไม่นานก็หลานก็เสียชีวิตครับพอเสียชีวิตจะรู้สึกว่านี่ความท้อแท้ครั้งแรกที่ผมเกิดขึ้นก็คือถ้าเรามีเงินเยอะๆทำไมเราไม่มีเงินที่ช่วยเหลือทุกคนได้นั่นคือครั้งแรกครับแต่จะบอกไว้อีกหนึ่งการท้อที่มันผมว่าถ้าเป็นผมเองนะน่าจะหนักที่สุดในชีวิตก็คืออาการป่วยของคุณอุ๋มภรรยาครับซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากครับหลังจากที่ภรรยามีอาการที่คอบวมหมอจับก็เป็นไตๆหน่อยๆก็พาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นไทรอยก็กินยาไทรอยก็ดีขึ้นหลังนั้นก็เป็นผื่นคันที่ใต้ผิวหนังคันโดยไม่มีสาเหตุผมต้องตื่นมาเกาให้บางวันช่วยกันเกาเสร็จปุ๊บก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็น SLE SLE คือเป็นโรคพุ่มพวงรักษาที่ปากช่องประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนในช่วงเดือนกว่า2เดือนเอฟเฟคยาทำให้ตัวนี่พองอ้วนแขนบวมขาบวมคือทั้งตัวเลยทั้งตัวบวมมีแต่น้ำจนวันนึงเขาบอกว่าโอเคไปหาหมอที่จุฬาก็เดินหาหมอกันไปตั้งแต่เช้าจนถึงตอนบ่ายตรวจเลือดตรวจทุกอย่างหมดมันจะมีแผลผุพองของญาติฮะตรงข้อเท้าเขาเป็นพองๆเหมือนไฟลวกมันจะมีน้ำไหลออกมาตรงแผลผุพองแต่น้ำนั้นไหลออกมาไหลไม่หยุดไหลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกางเกงเขาเปียกชุ่มไปด้วยน้ำสุดท้ายก็หมอก็ไปจับสวอปตรวจทุกอย่างเพื่อที่จะแอดมิดก็ตกใจมากเอ้าอยู่ๆมาถึงหาหมอวันแรกแอดมิดเลยตอนแรกแค่ว่าจะมาตรวจใช่มาตรวจหมอบอกว่าแอดมิดเลยนะบอกเมื่อหมอแอดมิดแล้วผมว่าคิดในใจว่าหนักแล้วหลังจากแอดมิดขึ้นสู่เตียงปุ๊บหลังจากนั้นเขาเดินไม่ได้อีกเลย3วันร่างกายมันดรอปไปหมดเลยเหรอครับเขาเอาขาลุกจากเตียงเนี้ยแค่แตะปุ๊บเขาบอกมันมีเข็มเป็นร้อยทิ่มไปที่ขาของเขาผมไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกเขาได้เลยว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนแล้วตอนนั้นจริงมันที่บอกว่าคือเราทั้งภรรยาก็เครียดเราก็เครียดและคิดว่าขอแลกกับชีวิตเองดีกว่าเขาก็พูดว่าเขาเหนื่อยมากเขาแย่เหมือนเขาถอดใจเพราะมันสังขารเขามันโรยไปหมดเลยวันนั้นสู้ไปหมดทุกอย่างเราก็เลยว่าคือผมมองว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปผมจะอยู่ยังไงผมจะเลี้ยงลูกยังไงเพราะที่ผ่านมาคนที่เลี้ยงลูกคือภรรยาผมแต่ถ้าเขาตายจากผมไปผมจะทำแทนเขาคิดตัวเองทำไม่ได้เหมือนเขาคิดในใจว่าผมตายเองดีกว่าให้เขายังอยู่เพื่อจะให้เขาแทนผมได้อยู่กับลูกได้มีเงินให้กับลูกได้บอกเขาไหมไม่ได้บอกเขานะแต่ว่าผมถ้าบอกเขาเพราะเขาจะหนักมากเพราะวันนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากเหมือนสั่งเสียผมเข้าใจครับสั่งเสียเพราะบอกว่าสงสารลูกทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องมาอยู่แบบนี้มันเหมือนเขาปล่อยตัวเองมันปล่อยแบบเหมือนจะปลงไปผมบอกโอ้ยผมก็พยายามนึกสิ่งดีๆคุยกับเขาบอกพรุ่งนี้วันนี้มะรืนนี้อย่าไปพูดถึงเมื่อวานเอาพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ดีขึ้น3วันวันที่4เริ่มดีขึ้นครับ12วันที่อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันมันเข้าใจความรู้สึกของความรักว่าวันที่เราอยู่ด้วยกันมันรักกันมากวันที่จะจากกันไปนะผมว่าวันที่อยู่ด้วยกันมันมีความรักมากวันที่จะจากกันไปมันยิ่งหนักกว่าอีกยิ่งรักมากกว่าเดิมยิ่งรักมากกว่าเดิมอีก
มันรู้ถึงความลำบากรู้ถึงความซึ้งกันและกันว่าเราควรจะอยู่คู่กันตลอดไปประสบการณ์นี้ได้อะไรมาผมได้ถึงความไม่ประมาทของชีวิตนะครับความที่เราวางแผนชีวิตนะครับความไม่ประมาทในสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้เจอกันพรุ่งนี้อาจจะตายจากกันโดยที่ไม่ได้ล่ำลากันโดยที่ไม่ได้รักกันเพราะฉะนั้นจะบอกแฟนเสมอว่าเราจงบอกรักกันทุกวันนะจงหอมแก้มกันทุกวันจะอยู่ด้วยกันดีต่อกันทุกวันถ้าเราตายจากกันวันไหนโดยที่ไม่ได้ล่ำลากันถือว่าเรายังรักกันอยู่จะบอกเขาเสมอแล้วก็ให้มองพิจารณาตัวเองให้มองถึงความตายทุกวินาทีไม่ประมาทในการใช้ชีวิตก็จะคุยจะสอนเขาแล้วก็พาเขาปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นครับเปิดรายการมาตอนแรกยังยิ้มอยู่เลยนะตอนที่มีปาดน้ำตาใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่านี่คือข้อคิดดีๆนะจากคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งก็คือคนไทยธรรมดานี่แหละครับที่ผ่านอะไรกันมาเยอะมากแล้วก็ผ่านจะเรียกว่าเป็นจุดเสี้ยวที่มันระหว่างความเป็นกับความตายจริงๆอ่ะแต่เขาก็รอดกันมาได้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าใครเป็นสายมูใครชอบฟังเรื่องร้อนลุ้นระทึกขอตื่นเลยนะครับว่าไปหาใครมานั่งข้างๆช่วงหน้าสนุกแน่ครับเที่ยวเรื่องจริงไนท์ไลฟ์พักที่คอเขาสวยมากเขาใส่สร้อยคอมันเส้น20 บาทพี่ครับรู้จักพักหลวงปู่ทิมไหมอยู่ๆก็แกะจากสร้อยให้เลยอ่ะให้เองเรื่องจริง Night Life